อย่าสนอดีตที่ผ่านมาจงรู้ว่าชีวิตพลิกได้เพราะตัวเราจากรบสู่ร้านกับหนังสือคาถาตำราพลิกชีวิตดร.กิจพลเดชวิสัยนำประสบการณ์สายมูทั้งชีวิตบรรจุลงไปในหนังสือเล่มนี้สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยฟังข่าวนี้แล้วครับมันก็ทำให้รู้สึกว่าไม่ดีเลยนะครับพรรคก้าวไกลนั้นที่คุยว่าจะแลนด์สไลด์ใน 3-4 ปีข้างหน้าเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่อาจจะอยู่ไม่ถึง4ปีก็ได้อาจจะ2ปี3ปี4ปีก็ได้เพราะว่าประชาชนเห็นใจและประชาชนชื่นชมคือส่วนใหญ่นะครับก็คือด้อมส้มทั้งหลายและประชาชน10กว่าล้านคนก็คิดว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นความหวังในการเปลี่ยนแปลงประเทศนะครับตอนนี้ประชาชนบางส่วนที่เชียร์พรรคก้าวไกลไม่ต้องการรัฐบาลซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมีทำนิดนิดหน่อยหน่อยนู่นนี่นั่นคือเขาอยากจะให้เปลี่ยนทั้งหมดเลยโครงสร้างของประเทศก็ต้องพรรคก้าวไกลครับแต่ก็มีคนที่จะมาสกัดกั้นทีละค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 นทำให้หลายคนก็ชักระแวงสงสัยแล้วว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลแล้วจะสามารถทำอย่างที่หาเสียงทำอย่างที่คุยได้หรือไม่เพราะว่าบุคลากรในพรรคก้าวไกลนั้นจะมีความสามารถจริงๆหรือหลายคนผมยอมรับนะครับมีความสามารถแต่หลายคนก็เริ่มจะออกรายทีละคนทีละคนทีละคนอย่างเช่นคุณอมรัตน์พลาดครั้งนี้จบชีวิตทางด้านการเมืองยังไม่พอครับยังจบชีวิตในการที่จะไปร่วมขับเคลื่อนไปร่วมกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลนะครับถือว่าเธอตายน้ำตื้นจริงๆครับพรรคก้าวไกลนะครับเป็นผู้ที่รณรงค์เสมอเกี่ยวกับเรื่องราวในการไปด้อยค่าคนอื่นในการไปโจมตีคนอื่นบางครั้งนะครับคนมาด่ามาโจมตีคุณพิธาหรือโจมตีตั้งแต่สมัยคุณธนาธรคุณปิยบุตรคุณช่อแล้วก็พรรคก้าวไกลก็ไม่ค่อยจะไปแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่มาด่าผู้ที่มาปิ่นประมาทนะพรรคก้าวไกลพรรคก้าวไกลคิดเสมอว่ากฎหมายมาตราเนี่ยมันไม่ได้ให้ความเป็นธรรมเขาคิดอย่างนั้นเขาก็จะแก้ไขแต่ปรากฏว่าอมรัตน์นอกจากจะไม่เคารพกฎหมายแล้วยังทำตัวไม่ต่างอะไรกับพวกผู้มีอิทธิพลเลยครับคือมีคนคนหนึ่งครับซึ่งเป็นนักรบไซเบอร์ครับชื่อว่าปีใหม่คนนี้เขาก็จะเป็นแฟนคลับของคุณทักษิณไม่รู้รู้จักคุณทักษิณหรือเปล่ารู้จักแหละครับแต่ไม่รู้คุณทักษิณรู้จักเธอหรือเปล่าเธอก็เป็นนางแบกนางแบกจะโพสต์โจมตีพรรคก้าวไกลเสมอนะครับโจมตีทุกคนนะครับทุกคนเลยที่เธอไม่ชอบหมออ๋องยังโดนเลยเขียนว่าหมอเอ๋งเนี่ยใช่ไหมโดนทุกคนแต่คุณอมรัตน์นี่โดนหนักหน่อยโดนหนักโดนแซะแซะหนักแต่เขามีวิธีการเขียนน่ะโดยที่ไม่สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้นึกออกป่ะเหมือนกับคุณอมรัตน์ที่ทำอ่ะเขียนว่านายกเศรษฐุยอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะไปแจ้งจับคุณอมรัตน์ยังไงว่ามาหมิ่นประมาทนายกเศรษฐาแหมเขาก็มีช่องทางการโพสต์อ่ะเขาก็โพสต์ไปอย่างนี้แต่ปรากฏว่าคุณอมรัตน์ทนไม่ไหวแสดงความเป็นคนกล้าก็บุกไปหาเขาที่โรงงานไปสืบรู้ว่าเขาโรงงานเขาเป็นสาวโรงงานไม่เจอก็ไปคุยกับผู้บริหารก็ตาขาวกลัวร้อนลานก็รับปากอมรัตน์ว่าจะว่ากล่าวตักเตือนปีใหม่ให
้ามโพสต์เรื่องราวแบบนี้1ปีประเด็นนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าปีใหม่อย่าไปยอมไอ้บริษัทนี้นะออกก็ออกออกก็ออกมันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวเราจะไปด่าใครมึงมีสิทธิ์มาห้ามอะไรกูไม่ให้โพสต์ถึงคนนู้นคนนี้1ปีมึงมีสิทธิ์อะไรถ้าปีใหม่คิดว่าเป็นคนที่ทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินที่โพสต์ลงไปเนี่ยก็อย่าไปสนใจลาออกแม่งเลยแล้วก็โจมตีผู้บริหารไอ้โรงงานนี้เลยเอาจริงงัดคอมันเลยอ่ะประเด็นนี้นะประเด็นที่หนึ่งคือการที่เอามารัดไปไม่เจอปีใหม่ก็ควรจะถอยทับกลับไม่ใช่ไปฟ้องอย่าไปเป็นคนขี้ฟ้องไม่เจอตัวไปฟ้องเจ้านายไอ้พวกจดชื่อส่งครูอะว่าคนนู้นคนนี้คุย สมัยก่อนผมเด็กๆผมต่อยแม่งหลายทีแล้วไอ้หัวหน้าห้องที่จดชื่อส่งครูอะนะอ้าวแล้วต่อมายังไงไปหาที่บ้านเอาไปหาที่บ้านไม่เข้าไปหาเขาที่บ้านเราเอาไปถ่ายรูปบ้านไปถ่ายรูปอะไรโอเคอันนี้ก็ยังพอจะรับได้นะไม่เจอตัวเอามารัดแน่จริงต้องรอให้เจอตัวถ้าเจอตัวไม่ยากหรอกไปอยู่ที่โรงงานเขาก็ต้องมาทำงานหรือกลับมาบ้านเขาก็ต้องมาบ้านก็ขอคุยขอเคลียร์เฮ้ยว่ายังไงกันวะเออมารัดก็บอกว่าเฮ้ยเธอมาด่าฉันเขียนอย่างนี้ได้ไงวะเออไอปีใหม่ก็จะบอกว่าเอ้าแล้วคุณก็ไปเขียนด่านายกเสร็จเถ่อถุยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปแซะคนนู้นคนเนี้ยเออให้รัฐมนตรีตรวจเยี่ยวอย่างเงี้ยเออแล้วคุณเขียนทางไงวะมันก็เถียงกันไปเถียงกันมาไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกหรอกครับต่างคนก็ต่างเก่งไงทางโซเชียลไงได้บอกว่าแต่ปีใหม่เขาเป็นสาวโรงงานไงแต่อมรัตน์เป็นอดีตส.ส.โอเคอดีตส.ส.ก็ช่างมันแต่ตอนนี้เป็นกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลไงและเป็นที่ปรึกษารองประธานสภาด้วยเป็นที่ปรึกษาหมออ๋องด้วยนะก้าวย่างเลยละก้าวมันต้องใช้สมองใช้สติปัญญาและการเอาเรื่องราวของเขาไปโพสต์ลงเหมือนกับเอาไปแขวนไอ้พวกนี้เขาไม่ทำกันไปแขวนแล้วเขาให้แฟนคลับตัวเองย้ำ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 ผมยังเคยโดนเลยเอาผมไปแขวนนะไอ้เพจใหญ่ๆอ่ะพึ่งได้พึ่งไม่ได้อ่ะแล้วก็ไอ้แฟนคลับก็มาย้ำ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 แล้วก็มาขู่ผมก็มึงรีบมาเลยกูอยู่พิษโลกเนี่ยมึงรีบมาเลยไอ้แฟนคลับมึงที่อยู่พิษโลกมึงรีบมาหากูเลยมึงต้องรู้จักกูมาเลยถ้ากูกลัวกูคงไม่ไปด่าลูกพี่มึงหรอกคือมันไม่ควรไงถ้าเป็นคนอื่นไม่เป็นไรไงแต่มึงเป็นสอสอไงสอสอมึงมีความคิดต้นตีนแบบนี้มึงจะเป็นสอสอแล้วประเทศชาติจะได้อะไรวะสอสอก็ต้องปกป้องผู้คนปกป้องประชาชนเข้าใจป่ะไม่ใช่ไปซ้ำเติมประชาชนปีใหม่เขาคือประชาชนอะไรไงเกิดมีคนแบบข้างอ่ะไปเผาบ้านเขาอ่ะไปกระทืบเขาอ่ะแล้วเอามารัดรับผิดชอบอะไรได้อ่ะมันแค่ความสะใจแล้วออกมาพูดแบบโอ้โหโดนกระทำโดนนู้นโดนนี่ต้องตอบโต้ต้องอะไรพูดแล้วดูดีเลยไอ้คนที่เป็นนักพูดอ่ะแม่ก็พูดให้ตัวเองดูดีแต่มันค้านไงค้านแล้วปรากฏว่าแสดงความรับผิดชอบโดยการไปบอกชัยธวัฒน์เลขาว่าในการตั้งกรรมการบริหารครั้งหน้าไม่ต้องเสนอชื่อเธอไม่ต้องไปบอกหรอกครับถ้ามีเหตุการณ์นี้เขาไม่เสนอชื่อเธออยู่แล้วแม้แต่หมออ๋องอ่ะก็ต้องปลดเธออยู่แล้วคือทำอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้มันรับไม่ได้หรอกครับโดนปลดหยอกแล้วจะเป็นที่ปรึกษารองประธานสภาแทนที่จะมาช่วยกันน่ะหมออ๋องก็โดนเป็นเป้าโดนโจมตีแทนมาช่วยกันกลับไปสร้างเรื่องขึ้นมาอีกอ่ะนี่อ่ะคือโพสอ่ะเก่งอ่ะเก่งโพสเรียกว่าตัวเองหน้าไงแล้วเป็นยังไงอ่ะ
แม่งตายน้ำตื้นอ่ะคนที่เราจะปกป้องประชาชนเราเสนอตัวจะมาดูแลประชาชนอ่ะในเมื่อเราด่าคนอื่นได้แล้วคนอื่นด่ามั่งจะไปอะไรวะยิ่งเขาไม่เอ่ยชื่อนามสกุลยิ่งดีอ่ะเราก็อย่าไปรับมันสิด่าก็ด่าไปสิคุณไปดูไปดูพลเอกประยุทธ์เนี่ยโดนด่าโหสะบั้นหันแหลกอ่ะไปดูคุณเศรษฐาสิไปดูคุณชวนหลีกภัยฮะโดนด่าทุกคนเราเป็นนักการเมืองมันก็โดนด่าก็ด่าก็ด่าไปเราเสียหายอะไรวะเออและการที่จะออกมานำเสนอเรื่องราวอย่างนี้คุณต้องไม่สังกัดพรรคคุณต้องลาออกจากพรรคก้าวไกลไปซะด้วยซ้ำไปเพราะมันก็จะโยงไปถึงอ่ะเขาหาว่าเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลคุณก็ต้องรีบลาออกจากที่ปรึกษารองประธานสภาจะด้วยซ้ำไปแล้วคุณไม่ใช่ขอโทษประชาชนไม่ได้ขอโทษแฟนคลับคุณต้องขอโทษปีใหม่เขาด้วยผิดแล้วก็ต้องยอมรับผิดนะนี่นะครับผมก็พูดอยู่เสมอเรื่องพรรคก้าวไกลเนี่ยคือแต่ละคนจะพยายามแสดงบทบาทคิดว่าตัวเองแน่ตัวเองเจ๋งก็จะแสดงบทบาทให้โดดเด่นขึ้นมาเพื่อพรรคจะได้ดูดีนึกออกปะแต่ปรากฏว่าบางทีประสบการณ์มันไม่พอบางทีคิดว่าโพสต์อย่างนี้ไปเฮ้ยแม่งต้องโดนเว้ยต้องได้เว้ยโพสต์อย่างนี้ไปต้องได้มันเจอกระแสตีกลับจริงๆเป็นอย่างนี้ก็จบไปเลยจบมาดีแล้วนะมาสวยมางามจริงการทำแบบนี้แล้วผิดกฎหมายด้วยการเป็นส.ส.อดีตส.ส.เป็นกรรมการบริหารพรรคแล้วไม่รู้กฎหมายมันก็แย่นะแย่จริงๆส่วนปีใหม่ไม่ต้องไปกลัวไม่ต้องอะไรหรอกในเมื่อคุณกล้าแสดงบทบาทแล้วมันก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายคุณอย่าไปปลอดแหกกลัวมาก็มาเด้อมาก็มาสิมาถล่มบ้านก็มาสิแต่คุณต้องอย่าไปยอมไอ้บริษัทไอ้โรงงานนั้นอย่าไปยอมใช่ไหมในเมื่อคุณโจมตีพรรคก้าวไกลได้โจมตีคนนู้นคนนี้คนนี้ได้คุณก็โจมตีไอ้เจ้าของบริษัทไอ้โรงงานคุณถ้ามันมายุ่งกับคุณคือท่านแน่แม่งต้องแน่ทุกอนูเว้ยนึกออกป่ะต้องแน่ทุกอย่างเว้ยเพราะว่างานนี้มันไม่เป็นธรรมที่จังโรงงานจะบอกให้เลิกด่าคนอื่นมีสิทธิ์อะไรเจ้าของโรงงานมึงมีสิทธิ์อะไรที่มาบอกให้ปีใหม่เลิกด่าคนอื่นมึงมีสิทธิ์อะไรนอกจากเขาด่าในเวลางานปีใหม่ก็ไปด่าตอนเลิกงานไปโพสต์ตอนเลิกงานก็ได้โรงงานก็อย่าไปปลอดแหกไปกลัวอะไรวะอ่ะกลัวแล้วก็มาลงโทษลูกน้องลูกน้องนี่แม่งก็จะยอมเนี่ยผมว่าถือว่าแม่งใช้ไม่ได้มันไม่ได้ของจริงปีใหม่เดี๋ยวผมจะดูอ่ะทำมารบกับอมรัตมารบกับพรรคก้าวไกลมาด่าคุณทุกคนนี้แต่ถ้าคุณยอมโรงงานคุณไม่โอเคคุณแน่จริงคุณด่ายำแม่งเลยไม่พอใจก็ให้มันไล่ออกอย่าไปลาออกด้วยให้แม่งไล่ออกดูที่ข้อหาผิดอะไรแล้วไล่ออกมึงก็เอาเนี่ยไปฟ้องศาลแรงงานไปฟ้องศาลปกครองเล่นงานแม่งโรงงานมาเผลอๆได้แม่งเป็น10ล้านด้วยซ้ำไปผมจะบอกนะนะโอเคนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่ซ้ำเสนอในแง่มุมของผมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทุ่งทะเลแก้วนะครับอยู่ข้างๆศาลเจ้าพ่อทะเลแก้วเจ้าแม่ตะเคียนทองแล้วก็สารตายานะครับผมอยู่ในมาไร่ราชภัฏพิบูลสงครามสำหรับท่านที่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตนะครับคือถ้าการงานมันไม่โอเคมันก็กระทบมาถึงการเงินการเงินไม่โอเคมันก็มากระทบมาถึงครอบครัวและคนรักครับเพราะฉะนั้นเราต้องจัดการปัญหานี้
ด้วยตัวของเราเองถ้าทำทุกอย่างแล้วยังไม่ได้ไม่โอเคไม่พอใจมาอ่านหนังสือเล่มนี้ครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับผมบรรจงเขียนขึ้นมานะรวบรวมความรู้ในสายมูเตลูมาเขียนเพื่อจะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะราคาเริ่มละ290 บาทติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทาง LINE และก็ทางโทรศัพท์ครับเบอร์ ID LINE กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันวันนี้ขอบคุณครับทุกท่านที่ติดตามคลิปนี้จนจบและขอบคุณครับที่ติดตามทุกคลิปครับห้องผมวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขครับพระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีพระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับ